วัสดีครับนี่คือ Insights News แอปทักษะอ่อนเล่นทายคำเจอหนุ่มกันชัยบอกใบแฟนแม่อะคำตอบฟินเลยเสิร์ฟความหวานปนความน่ารักมาให้ได้ฟินกันอีกแล้วสำหรับนางเอกสาวแอปทักษะอ่อนที่ตอนนี้หัวใจกลับมากระชุ่มกระชวยโลกทั้งใบกลายเป็นสีชมพูจนถูกหลายคนเขาแซวด้วยความเอ็นดูไม่หยุดล่าสุดแอปทักษะอ่อนก็ถูกแกล้งอีกครั้งเมื่อรายการสามแซบได้เผยช็อตคลิปสั้นๆที่จะออกอากาศในวันอาทิตย์นี้โดยเป็นช่วงที่เธอได้เล่นเกมกับแขกรับเชิญเป็นการเล่นทายคำที่อยู่บนหัวนั่นเองซึ่งคนใบไม่ใช่ใครที่ไหนเพราะเป็นหนุ่มกันชัยจึงไม่ขอพูดพร่ำทำเพลงบอกสั้นๆถึงคำใบที่อยู่ด้านบนหัวแอปทักษะอ่อนว่าแฟนแม่อะที่เพิ่งออกข่าวไปเมื่อกี้งานนี้ทำเอาแอปทักษะอ่อนถึงกับยิ้มเขินในความโดนแซวชุดใหญ่พร้อมกับพูดประโยคสุดฟินทันทีว่าอ๋อนนกุลถึงจะเป็นเพียงคลิปสั้นๆแต่ก็เรียกเสียงกรี๊ดจากคนฟังได้สนั่นเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ